เนื่องจากว่า EX ใหม่กำลังจะมาปัญหาก็คือมีคนถามผมมาในไลฟ์เยอะมากนะครับว่าเพชรจะพอไหมจะทำยังไงดีถ้าเพชรไม่พอเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2ตัวอย่างก่อนอย่างแรกนะครับคือกลุ่มคนที่มีเพชรเกิน 1,500 ขึ้นไปเหตุผลเป็นดังนี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ EX ใหม่ที่มันจะมาส่วนตัวคิดเองนะบัตรดำตรงเนี้ยจะการันตีอยู่ที่ 2,500 เพชรอันนี้ผมคิดส่วนตัวนะ 2,500 เพชรคือในส่วนของคิดรอที่จะมาใหม่เอาให้ชัดถึงตรงนี้ก่อนนะดังนั้น EX ที่จะมาและอีก1เดือนก่อนที่ตู้จะออกหมายความว่าคนที่มี 1,500 เพชรขึ้นไปคุณมีสิทธิ์สูงมากๆที่เพชรจะถึง250เพชรเพราะเดือนที่มี EX แบบเนี้ยแจกเยอะโคตรๆนั่นเองนะครับมีสิทธิ์ได้ถึง800ถึง 1,000 และ 1,200 นะ800ถึง 1,200 เฉลี่ยประมาณนี้ผมเลยบอกว่ามีสิทธิ์สูงมากๆแต่ถ้ามันขาดเหลือแบบ100 200เพชรอ่ะคุณจะเติมก็ได้ไม่ผิดอันนี้เอาให้เคลียร์ถึงจุดนี้ก่อนนะเคลียร์นะเคลียร์นะอันดับต่อมานะครับก็คือคนมีต่ำกว่า 1,500 เพชรคือถ้าแบบ 1,000 ถึง 1,500 เนี่ยคุณก็ต้องไปลุ้นแล้วว่าเกมจะแจก 1,200 มั้ยถ้าขาดเหลือสัก100 200เพชรก็ต้องเติมเคลียร์นะมันจะเหมือนกับประเด็นแรกแต่ประเด็นต่อมาคือกลุ่มท้ายสุดคือต่ำกว่า 1,000 หรือไม่มีเพชรเลยก็ต้องคุยกันตามตรงนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาลุ้นก่อนว่ามันจะการันตี 2,000 หรือ 2,500 ถ้า 2,000 คุณมีสิทธิ์ทันเหมือนกรณี1กับ2แต่ถ้ามันการันตี 2,500 เมื่อไหร่บอกเลยครับไม่มีการันตีทุกกรณีเลยเพราะว่ามันไม่มีทางได้แล้วไงคำถามก็คือว่าถ้าไม่มีการันตีสุ่มดีไหมนี่คือคำถามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะคือผมขอเล่าย้อนของตัวเองก่อนหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดไปแล้วแต่ขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งแบบสั้นๆรวบใจความตอนที่เซโต้มาผมเปิดได้จนการันตีคือ 2,500 เพชรเซโต้นะเซโต้นะตัวนี้2,500 เพชรจบนะแล้วหลังจากเซตโต้มาแช้งมาต่อผมเสียแช้งเขียวอะไป 1,800 เพชรก่อนที่ตู้มันจะหมดโอเคไหมคือผมรอจนจบวันอะแล้วแบบอยากให้เพชรเยอะที่สุดแล้วสุ่มทีเดียวคิดว่า 1,800 น่าจะออกให้กูสักตัวแล้วอะส่วนตัวคิดแบบนั้นนะครับแต่ประเด็นว่าแม่งไม่ออกพอไม่ออกเป็นยังไงการันตีไม่มีเข้าใจความหมายผมก่อนนะผมเลยไม่มีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเอาให้เคถึงจุดนี้ก่อนพอไม่มีปั๊บเป็นยังไงต่อไอ้1,800ตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณลองนึกภาพนะถ้าผมเก็บ1,800ตรงนั้นและผมไม่สุ่มแชงเนี่ยพอสิ้นปีแม่ใหญ่มาตัวเนี้ยผมเอา1,800ตรงนั้นเนี่ยมาการันตีแม่ใหญ่ได้เลยหรือเปล่าคำตอบคือใช่ดังนั้นหมายความว่าไอ้แม่ใหญ่ตัวเนี้ยแทนที่ผมเพิ่งจะมาเปิดตอนนี้หมายความว่าผมก็จะมีตั้งแต่ต้นปีเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปคำนวณเลยว่าแม่ใหญ่เป็นซับได้ไหมหรือเป็นซับไม่ได้งงปะคือผมไม่ต้องเลือกอะว่าเอ้ยตัวนี้จะเปิดหรือไม่เปิดอะเมนได้ไหมเป็นซับได้ไหมทำเหรียญได้ไหมแล้วทีนี้ผมก็เลยลองไปเทียบกับไคโดเช่นไคโดวิ่งนะเหตุผลที่เปิดไคโดวิ่งเพราะว่าไคโดวิ่งเป็นเมนเป็นซับเป็นเหรียญได้ซึ่งผมคำนวณมาแล้วแต่ว่าแม่ใหญ่ทำไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะเปิดไคโดเห็นปะมันเลยต้องเลือกไงทางที่ผมไม่ต้องเลือกก็ได้อันเนี้ยผมยกตัวอย่างของผมก่อนนะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะที่ผมสรุปแบบคร่าวๆตรงนี้ดังนั้นสมมุติว่าถ้าตอนนี้คุณมี0เพชรหรือ 1,000 เพชรก็ตามถ้ามันการันตีอยู่ 2,500 ตอนที่ตู้คิดรอออกขั้นต่ำคุณก็ต้องมีอยู่ 2,000 ใช่ไหม 1,000 ถึง 2,000 น่ะเฉลี่ยประมาณนี้แล้วตอนสิ้นปีเนี่ยในส่วนของที่ผมคิดเองนะซันจิอาจจะมาหรือไคโดโรอาจจะมาหรือโอเด้งอาจจะมาหรือตัวละครอะไรก็ได้ที่คุณยังไม่มีอ่ะถ้ามันมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าเพชรมันจะการันตีไม่เกิน 2,000 เพชรไอเพชรตรงนั้นน่ะแทนที่คุณจะสุ่มแบบลุ้นว่าได้ไม่ได้ดีไหมอ่ะสู้ไปเอาให้แบบการันตีได้แน่ๆดีกว่าหรือไปสุ่มตอนซันจิมาสิ้นปีเลยก็ได้งงไหมเพราะว่าไอ้ตัวที่แทรกก่อนที่จะเข้ามา5ปีเนี่ยเหมือนตัวแม่ใหญ่อย่างเงี้ยมันเรียกว่าตัวแทรกนะครับตัวแทรกจะส่วนใหญ่ใช้อยู่ที่1,800ไม่1,800ก็2,500มันจะมีเฉลี่ยอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นถ้าคุณมีเพชร2,000เพชรตอนเนี้ยกว่าจะถึงสิ้นปีอ่ะขั้นต่ำคุณมี3,500พอ3,500เนี่ยคุณเปิดซันจิได้แน่ๆแล้ว1ตัวไอ้ครบรอบ5ปีเนี่ยมากี่ตัวไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคุณมีสิทธิ์ได้ประมาณแบบเปิดตอนต้นปีที่ผมเปิดไปอะครับโซโลกับไคโดวันเดียวเลยอะ2เด้งอะคุณมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้อีก2ตัวหมายความว่า5ปีคุณจะได้3ตัวโดยทันทีแบบการันตีด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้น่าจะเป็นคําตอบสําหรับหลายๆคนที่ถามกันมานะว่าเฮ้ยถ้ามาสุ่มดีมั้ยหรือไม่สุ่มดี
เพชรผมมีเท่านี้จะเพียงพอไหมนะครับก็ผมตอบครบแบบละเอียดแล้วนะแต่ที่เหลือถ้ามันไม่การันตีและคุณยังอยากสุ่มอยู่ก็พึ่งดวงเอาผมตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นผมไม่สุ่มเพราะอดใจรอดีกว่าอีก3เดือน4เดือนเดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่มาแล้วดังนั้นตอนนี้เล่นเท่าที่มีไปก่อนก็ได้นะครับส่วนบางคนบอกว่าเอาแล้วถ้าแบบผมไม่เปิดเลยอ่ะตัวไหนมันจะเล่นได้บ้างอันนี้ผมขอเป็นในส่วนของรีเจนแล้วกันผมพูดในส่วนของรีเจนเลยนะเพราะว่ารีเจนเนี่ยคุณสามารถแลกเศษตรงนี้ได้เรื่อยๆถูกปะแลกเศษอย่างน้อยคุณเติมเดือนละ150บาทเนี่ยสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็ไม่เกิน600เนาะแล้วคุณก็จะสามารถมีตัวเล่นได้โดยผมให้ไป2ตัวตัวแรกคือโฮดี้อันเนี้ยผมย้ำให้เลยโฮดี้แค่มีคุณก็เล่นได้ละตัวที่2นะครับผมให้เป็นในส่วนของบุ๊กบุ๊กเนี่ยบุ๊กเนี่ยตัวที่3คือจินเบผมให้อยู่3ตัวเพื่อมีคนงงว่าทำไม3ตัวนี้ถึงยังอยู่เป็นอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้คร่าวๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับโฮดี้เก่งกับทุกตัวที่กินผลไม้ปีศาจหมายความว่าโฮดี้จะเป็นตัวที่ฆ่ารอและยามาโตได้ดีมากๆเอาไว้ชัดก่อนนะไอ้แช้งเนี่ยแพ้ไม่แพ้เราไม่รู้แต่ส่วนตัวคิดว่าแพ้แต่โฮดี้อ่ะไม่ต้องนับแพ้ 100%อันนี้อย่าให้เคลียร์ถึงตรงนี้ก่อนนะแพ้แน่ๆแบบ 100% แบบไม่มีทางเลือกด้วยนะแพ้โคตรๆอ่ะเคลียร์ตรงนี้ไหมแบบไม่มีทางสู้เลยอ่ะคือโฮดี้ดังนั้นถ้าใครมีโฮดี้คุณเล่นได้ยาวเลยชัดก่อนนะอันดับ2คือทำไมผมชี้บุ๊กไอ้บุ๊กเนี่ยเหตุผลเพราะว่าบุ๊กถึงแม้ว่าสมมติก่อนนะในส่วนของลอกับคิดอันนี้ผมตีเป็นแบบให้คนอยากจะเป็นกันนะกันสถานะหมายความว่าบุ๊กจะแช่ไม่ได้คำตอบของบุ๊กแช่ไม่ได้ก่อนนะวงเล็บว่าบุ๊กแช่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารอจะตีบุ๊กเข้านะครับเช่นอย่างยกตัวอย่างวันนี้ที่ผมเล่นลงแรงกันในไลฟ์อยู่เนี่ยเล่นไลฟ์วันนี้ลงเล่นเวล80เนี่ยในส่วนของยามาโตะตีบุ๊กก็ไม่เข้างงไหมตีแค่หลัก10อะและรอมันจะต่างกันตรงไหนอะรอก็ไม่ต่างครับเพราะว่าเก็บสแต็กมาแล้วเก็บโล่มาแล้วและรอไม่มีเพิ่มสแต็กในส่วนของแอตแทกเลยมีแต่เพิ่มโล่ทึกอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีดาเมจอ่ะหมายความว่าตีบุ๊กไม่เข้านะครับเคลียร์ไหมแม้ว่ามันจะการแช่แข็งก็เหอะการแช่แข็งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตีเข้านะแยกกันนะการแช่แข็งจะฆ่าบุ๊กไม่ได้นะครับแยกกันก่อนนะเพื่อนมีคุณบอกเอ้าแต่มันสกิลแบบไม่สนใจโล่แต่บุ๊กก็มีเคาน์เตอร์บุ๊กก็หลบเป็นมันถึงแม้ว่ามันสู้ไม่ได้แต่มันก็ยื้อได้ยาวแล้วกันผมให้สรุปเป็นแบบนี้ผมเลยบอกว่าเล่นได้นะครับอีกตัวนึงคือจินเบเนี่ยเก่งกับตัวละครที่กินผลไม้ปีศาจทุกตัวเหมือนกับโฮดี้เหมือนกันเป๊ะเลยดังนั้นผมเลยบอกว่าไอเนี่ยก็เล่นได้เพราะว่าจินเบไม่แพ้ยามาโตะไม่แพ้ลอคิดเลยนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายคือถ้าคุณไม่มี EX รอบนี้คุณสามารถเอาตัวละคร3ตัวเนี้ยที่ผมบอกมาเล่นรอจนกว่าจะ5ปีเลยก็ได้ไม่ได้ EX ไม่ได้สำคัญเสมอไปนะไอตัวรีเจนตรงเนี้ยน่าเล่นสักกว่าเลยเหมือนกับตอนเนี้ยนามิน่าเล่นกว่าโซโลอะไรแบบนี้คือเอาง่ายเลยคือถ้าอย่างตอนนี้สมมุตินะถ้าผมมีนามิโซโลไม่แตะไคโดวิ่งไม่แตะจะเล่นแต่นามิเพราะว่าลงไปในเกมเจอแต่แช้งใช่ไหมเจอโซโลเจอไม่ใหญ่ซึ่งนามิฆ่าได้ทุกตัวเลยผมเลยมองว่าบางครั้งอ่ะรีเจนเก่งกว่า EX อีกนะครับดังนั้นก็ถือว่าบอกเป็นครบไปแล้วกันนะสำหรับคนมีเพชรและไม่มีเพชรจะทำยังไงเตรียมตัวยังไงครบแล้วนะครับบอกว่าจะละเอียดเนาะ